ช่องคณะแลบสวัสดีครับตอนสายสัมพันธ์สยามกัมพูชาที่คุณอาจจะไม่เคยรับรู้คุณเครือแก้วไพวงศ์ได้มีโอกาสร่วมแสดงละครพระราชนิพนธ์เรื่องพระร่วงโดยได้รับบทเป็นสาวใช้ของนางจันเนื่องในการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิ์สจีพระวรราชชายาในรัชกาลที่6ซึ่งดำรงพระอิสริยยศในเวลานั้นเป็นสมเด็จพระบรมราชินีและพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ได้ทรงร่วมแสดงเป็นนายมั่นปืนยาวซึ่งต้องมีบทพูดจาโต้ตอบกับบรรดาสาวใช้ของนางจันซึ่งก็คือคุณเครือแก้วไพวงศ์ที่ได้รับการฝึกซ้อมอย่างเต็มที่และเล่นเสมือนจริงทุกครั้งซึ่งทำให้เป็นที่ขัดเคืองพระทัยของสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิ์สจีพระวรราชชายาในรัชกาลที่6เป็นอย่างยิ่งพระองค์จึงโปรดเกล้าให้ข้าหลวงส่งเสียงโห่ฮาขึ้นและใช้เท้าตบพื้นพระที่นั่งเป็นเหตุทำให้พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงพระพิโรธถึงกับเสด็จขึ้นทันทีหลังจากนั้นซึ่งว่ากันว่าด้วยสาเหตุดังกล่าวนี้นี่เองจึงทำให้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6จึงได้มีจิตปฏิพัทธ์ต้องในอัธยาศัยของนางสาวเครือแก้วอภัยวงศ์เนื่องด้วยความสุขุมที่ไม่ได้ตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เข้ามากระทบกระเทือนอย่างฉับพลันซึ่งเกิดจากผู้ที่ทอดพระเนตรและผู้ชมละครในเวลานั้นจึงเป็นเหตุทำให้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นทรงพระเมตตาเป็นพิเศษต่อมาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระราชาทะเลขาเพื่อพระราชทานนามมาให้แก่นางสาวเครือแก้วไพวงศ์ว่าคุณสุวัฒนาพร้อมทั้งยังพระราชทานเข็มประดับเพชรเป็นคำว่ารามรอให้แก่คุณสุวัฒนาอีกด้วยซึ่งคุณสุวัฒนาได้ใช้ประดับเอาไว้ที่ผมในวันที่แสดงละครเรื่องพระร่วงซึ่งกลายเป็นที่ประจักษ์แก่ผู้ชมละครในเวลานั้นว่าสตรีผู้นี้เป็นผู้ต้องพระราชปฏิภัทธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เสียแล้วจนต่อมาเมื่อเป็นที่แน่นอนแล้วว่าเจ้าจอมสุวัฒนานั้นจะมีประสูติการพระหน่อในเวลาไม่ช้าประกอบกับการที่ทำหน้าที่ของพระภรรยาที่ดีทำให้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาเจ้าจอมสุวัฒนาขึ้นเป็นพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6โดยมีเหตุผลดังปรากฏในพระบรมราชโองการที่ประกาศสถาปนาโดยมีใจความตอนหนึ่งดังนี้ว่าเจ้าจอมสุวัฒนาได้รับราชการสนองพระเดชพระคุณโดยความซื่อสัตย์กตเวทีมีความจงรักภักดีในใต้ฝ่าลองธุลีพระบาทเป็นที่ไว้วางพระราชฤทัยสมควรที่จะทรงยกย่องให้เป็นใหญ่เพื่อผดุงพระราชอิสริยยศแห่งพระราชกุมารที่จะมีประสูติการในการเบื้องหน้าและมีอีกตอนหนึ่งว่าตั้งแต่เราล้มเจ็บลงสุวัฒนาได้พยาบาลอย่างดีที่สุดโดยไม่เห็นแก่เหนื่อยยากลำบากกายตามวิสัยของหญิงที่มีครรภ์แก่อุตส่าห์มานั่งพยาบาลป้อนข้าวหยอดน้ำและทำกิจอื่นๆเป็นอเนกประการวันละหลายๆชั่วโมงนับว่าเป็นเมียที่ดีจริงๆและพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีนั้นประสูติเมื่อวันเสาร์ที่15เมษายนปีพุทธศักราช2448มีพระนามเดิมว่าติ๋วหรือเครือแก้วอภัยวงศ์เป็นธิดาของพระยาภัยภูเบศรกับคุณเล็กบุญนาคประสูติที่บ้านคลองบางหลวงต่อมาภายหลังพระมารดาของพระองค์ได้ถึงแก่กรรมลงคุณเครือแก้วอภัยวงศ์จึงอยู่ใต้การดูแลของท้าวศรีสุนทรนาถหรือแก้วพนมวรรณณอยุธยาผู้เป็นพระอัยยิกาหรือยายของพระองค์นั่นเองซึ่งท้าวศรีสุนทรนาถพระอัยยิกาในพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีนั้นมีพี่สาวนามว่าเจ้าจอมมารดาเอี่ยมบุษบาซึ่งนับว่าเป็นทวดของพระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุอดีตกษัตริย์แห่งกัมพูชานั่นเพราะเจ้าจอมเอี่ยมบุษบา
ซึ่งเป็นพี่สาวของท้าวศรีสุนทรนาถพระอัยยิกาในพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีในรัชกาลที่6นั้นเป็นสตรีชาวสยามจากตระกูลอภัยวงศ์ที่ได้ไปเป็นบ่ายบริจาริกาที่เมืองกัมพูชาในตำแหน่งพระราชชายาในพระบาทสมเด็จพระนโรดมพรหมบริรักษ์นั่นเองซึ่งจากภาพพระบรมฉายาลักษณ์นี้คือสมเด็จพระนโรดมสีหมุนีแห่งเมืองกัมพูชาเมื่อครั้งที่พระองค์ยังทรงพระเยาว์ปัจจุบันมีพระชนมายุได้67พรรษาพระองค์ทรงเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุจึงนับได้ว่าพระองค์เป็นทายาทผู้สืบเชื้อสายมาจากเจ้าจอมมารดาเอี่ยมบุษบาซึ่งด้วยเหตุดังกล่าวนี้แล้วทั้งพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีและสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรราชสุดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6รวมถึงพระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุและสมเด็จพระนโรดมสีหมุนีแห่งเมืองกัมพูชานั้นจึงนับได้ว่าเป็นพระญาติกันโดยมีสองสตรีแห่งตระกูลอภัยวงศ์ได้แก่เจ้าจอมมารดาเอี่ยมบุษบาและท้าวศรีสุนทรนาถเป็นลำดับพระญาติต้นทางที่เป็นความเกี่ยวดองกับสองราชวงศ์ทั้งสยามและกัมพูชานั่นเองถ้าชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ